สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อนะครับการใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับก็คือเป็นแล็ปท็อปนะครับที่เป็นตัวของ Windows นะครับซึ่งการใช้งานผ่านแล็ปท็อปที่เป็นแบบ Windows นะครับทางอาจารย์ทุกท่านนะครับสามารถติดต่อนะครับที่หน่วยงานสารสนเทศนะครับเพื่อลงแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า InstaShare นะครับเพื่อทำการใช้งานร่วมในการไวเลสภาพนะครับจากโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบ Windows นะครับขึ้นมาที่จอ BenQ นะครับอันดับแรกนะครับในการใช้งานนะครับในตัวของ Windows นะครับผมในทีมงานนะครับได้ทำการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในการต่อสายแลนนะครับเข้าไปที่ตัวจอ BenQ แต่ว่าเราทำการปล่อยอินเทอร์เน็ตตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่ด้วยมีอยู่ที่ทุกๆห้องนะครับอย่างเช่นณตอนนี้นะครับผมทำการถ่ายคลิปนะครับที่ชั้นประถม 4/2 นะครับเราก็จะปล่อยฮอตสปอตนะครับหรือว่า Wi-Fi เนี่ยชื่อว่า 4/2 นะครับเสร็จแล้วนะครับโน้ตบุ๊กของอาจารย์นะครับที่อาจารย์เอามานะครับอาจารย์ก็คอนเน็กต์ Wi-Fi นะครับที่ชื่อว่า 4/2 นะครับส่วนตัวพาสเวิร์ดเนี่ยจะเป็น0123456789นะครับในการคอนเน็กต์อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่อาจารย์นะครับไปหาหน่วยสารสนเทศนะครับในการลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า InstaShare นะครับอาจารย์ก็เข้าไปที่โปรแกรม InstaShare ครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอาจารย์เข้าไปที่ตัว InstaShare แล้วเนี่ยตัวระบบนะครับจะหาชื่อตัวจอในห้องนั้นๆ นะครับอย่างเช่น 4/2 ก็คือห้อง 4/2 นะครับอาจารย์ทำการคอนเน็กต์ครับในห้องที่ถูกต้องนะครับที่อาจารย์สอนนะครับเสร็จแล้วระบบจะมีตัวที่เป็น Screen Casting นะครับอาจารย์ก็กดไปที่ Screen Casting ครับภาพนะครับจากตัวอุปกรณ์โน้ตบุ๊กของอาจารย์นะครับก็สามารถที่จะไวเลสนะครับขึ้นไปที่จอ BenQ ได้เลยซึ่งหลังจากที่เราใช้ตัว Windows ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า InstaShare แล้วเนี่ยอาจารย์นะครับก็สามารถทำการทัชหน้าจอได้เหมือนกับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในห้องได้เหมือนกันนะครับวิธีการก็เท่านี้ครับสำหรับตัว Windows นะครับของแล็ปท็อปของอาจารย์ทุกท่านนะครับผม